ครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งจอ Android นะฮะขนาด9นิ้ว464นะฮะใน Isuzu ช่องลมแอร์กลมนะฮะดูฟีเจอร์การใช้งานหน้าจอนะฮะหน้าจอแอปพลิเคชันครับมีหลากหลายหน้าจอนะครับตอนนี้มี Android Auto นะครับ Apple CarPlay ด้วยนะครับมีอีควอไลเซอร์ปรับแต่งครบเลยนะฮะพร้อมงานพร้อมใช้งานนะครับมีนำทางมีแมปนะครับรวมถึง Play Store นะฮะทดสอบซะหน่อยฮะภาพสวยนะฮะตัวนี้หน้าจอนี้ออกแบบพร้อมหน้ากากมาแบบนี้เลยนะฮะตรงรุ่นนะฮะตรงรุ่นใน Isuzu นะฮะช่องลมแอร์กลมนะฮะแบบนี้ฮะตอนนี้ลูกค้าเดินหายไปแล้วนะฮะตอนนี้คันนี้เชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi ของลูกค้าอยู่ตอนนี้ลูกค้าเดินไปไกลเลยนะฮะต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่นะฮะตอนนี้สังเกตตรงนี้ Wi-Fi ไม่มีการเชื่อมต่อนะครับนี่ฮะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับในการปล่อยฮอตสปอตเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับนี่ถ้าเดินไปไกลนะครับ Wi-Fi หายต้องมีการเชื่อมต่อใหม่นะครับนี่ฮะค้นหา Wi-Fi ของลูกค้าไม่เจอนะครับเนื่องจากลูกค้าเดินห่างนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมนะครับของทางร้านได้นะครับเมื่อเชื่อมแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบนะฮะแบบนี้ฮะเป็นระบบสั่งเสียงไทยด้วยเล่นง่ายมากเลยนะฮะคอนเนคเตอร์พลิกฝาลุ้นทองทุกสัปดาห์เบาเสียงได้นะฮะพอเวลาปิดเปิดไฟหลีหน้าจอจะดรอปลงเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ติดตั้งเครื่องเสียงด้วยนะฮะครบชุดเลยนะฮะก็สำหรับใครที่มองหาจอ Android ติดรถนะฮะใน Isuzu โฉมนี้นะครับก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับอันนี้สัญญาณ Wi-Fi หายไปอีกแล้วสังเกตตรงนี้นะฮะถ้าเล่นไม่ได้ต้องดูนะฮะว่าสัญญาณ Wi-Fi ติดไหมนะฮะตรงนี้สัญญาณ Wi-Fi ไม่ขึ้นนะฮะเห็นมั้ยฮะสัญญาณ Wi-Fi ไม่ขึ้นมีแต่บลูทูธนะครับเอาใหม่นะฮะให้เราเชื่อมต่อใหม่ครับแล้วออกบลูทูธไปเลยก็ได้ครับหรือออกไปนะฮะเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อแล้วนะครับของทางร้านนะครับ Wi-Fi ขึ้นแล้วนะฮะWi-Fi ขึ้นแล้วก็ไม่ยากครับเล่นได้เลยนะครับเมื่อกี้เขาเล่นไม่ได้เพราะไม่มี Wi-Fi นะฮะนี่ฮะเล่นแบบนี้นะสังเกต Wi-Fi เป็นหลักนะฮะถ้ามีการเชื่อมต่อนี่ไม่ได้ยากเลยนะฮะเอาใหม่บุษบาอีกทีฮะวันนี้มีบุษบามาเที่ยวนี่ฮะโอเคคลิปนี้ยาวหน่อยนะฮะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ